สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัตตันชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเครื่องใหม่ของผมนะครับผมก็คือ iPhone 13 Pro นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะปรับโหมดเป็นสุดเลยนะยังไงก็คืออย่างนี้นะครับภาพ HD แสดงผลพาร์ติเคิลอะไรก็ปรับเป็นสุดหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาตรงที่ตั้งค่าสนามลบตรงนี้ครับมันจะเป็นโหมดซอฟต์ไลท์ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดสุดตรงนี้ด้วยเขาบอกว่าตรงนี้อ่ะเปิดแล้วภาพมันจะสวยขึ้นหรือว่าแบบมันจะแรงขึ้นโทรศัพท์มันจะร้อนขึ้นนะครับผมซึ่งผมเคยลองนะครับจากเครื่อง iPhone X ของผมนะครับผมตัวนี้มันร้อนจริงนะครับผมเปิดโหมดซอฟต์ไลท์ปุ๊บเครื่องจะร้อนทันทีเลยครับเล่นแบบแทบไม่ได้แบบแหลกเลยเดี๋ยวผมจะมาลองด้วยตัวนี้นะครับผมไม่เห็นวะเขาทำกันยังไงวะประมาณนี้แหละตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมาลองด้วยตัวนี้นะครับว่ามันจะร้อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะแหลกมันจะยังไง FPS มันจะต่ำหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมได้เลยครับผมอ่ะเข้ามาที่ตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่โอ้โหแบบว่าเชื่อแบบดูดิภาพแม่งสวยจัดอ่ะภาพแม่งสวยจี๊ดอ่ะอันนี้รีแอคชั่นของผมนะในมือถือผมนะแต่ว่ามันสกรีนเข้าไปขึ้นหน้าจอแบบ OBS อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สวยเท่านะถ้ามาดูหน้าจอจริงๆน่าจะสวยเลยอ่ะมันพูดเยอะจังวะให้กูได้พูดบ้างเนี่ยผมก็จำรีแอคผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งบอกให้ดูนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้าง นะครับผมก็อย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกเลยภาพก็สวยขึ้นชัดเจนขึ้น HD อะไรเงี้ยเสียงดังไหมปะเสียงลำดังไหมปะไม่ดังมาเลยแล้วกันอันนี้เป็นคลิปจากไลฟ์สตรีมด้วยนะครับเออได้เป็นจังหวะน้องนี้รู้สึกแบบมันล้ำลื่นขึ้นแบบลื่นจริงอ่ะเพราะว่า iPhone เครื่องเก่าผมแม่งแบบเฮ้ยนะเฮ้ยเย็ดเอออย่างเงี้ยมันเล่นหนุกกูเปิดไมค์คอร์ดีกว่าฮัลโหลครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผมเล่นฟลอเรนติโน่นะเมนมารับเวลผมเอ้ยเอาเลยมีแก๊งบนเนี่ยแบบผมไม่เล่นเสียก็ได้เดี๋ยวรอหยาดมันเดินกันมากลางนั่นเนี่ยกูกดหยุดงี้ผมอ่ะไม่ค่อยเล่นฟอร์ลิติโน่นานเว้ยแล้วแบบไม่เล่นเลยอ่ะเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ไหวเว้ยทุกคนด้วยทั้งเน็ตด้วยทั้งโทรศัพท์ด้วยฮะไปต่อเหมือนมึงรู้อ่ะเฮียเฮียมังกรนี่แหละพี่เกียรติเป็นมังกรแสงลื่นเลยอ่ะแบบลื่นจริงดูดิสมูทเลยโฟน13แม่งเจ๋งจัดเหี้ยเพื่อนผมไม่มีอันตินะ10หมดละผมอ่ะมีเมื่อกี้เพื่อนไม่อยู่เลยมันจะมีหน่วงเพราะว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตนะจากการดูหน่วงอ่ะอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับตานี้ที่ผมเล่นนะเอามันเอล็อกซี่หมดอันตีแล้วเคลียร์เวฟนี้แล้วเดี๋ยวเอามังกรเคลียร์เวฟนี้ก่อนทีเวนี้เอามาก่อนแต่อาการเราได้2แบบอาการฟอร์เรนติโน่ที่แบบลำบักอ่ะมันก็บักอยู่ดีนะครับไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมที่แบบบักไม่มีดาเมจอ่ะมาก่อนมาก่อนหยาดมันขึ้นไปบนหยาดก็ออฟมันสวยๆอะไรสวยๆเอ้ยเล่นล่างทีเล่นล่างทีแม่งหนุกมากทีแล้วแต่ผมจำได้เลยว่าแม่งหนุกมากตอนเนี้ย
เคไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดดันไปแล้วไอ้สลับเลยก็ได้นะถ้านั้นสลับเลยวิเวทเวทเวทครับแบบไม่ค่อยหลุดเลยอ่ะแม่งลำแบบไม่ค่อยหลุดเลยอ่ะยกเว้นตอนหน่วงนะยกเว้นตอนหน่วงจะหลุดบนต่ออย่าโป๊กก็ได้มันไม่เก่งต้นเกมเท่าไหร่จะดูที่เห็นแม่น้ำอ่ะผมจะเดินแบบเน็ตผมแม่งไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยลำบีกระบี่กระบอกไปแล้วในสตรีมผมมันจะบ่นว่าเน็ตแม่งไม่ดีเท่าไหร่แรงครับแรงผมอยากเทสเครื่องใหม่โทรศัพท์ใหม่คือเดินในแม่น้ำมันแม่งเหมือนเดิมมันแหลกเพราะว่ามันกระตุกเพราะว่าเน็ตเท่าที่ดูนะเนี่ยดูแม่น้ำนะเดินแบบเหมือนเป็นนินจาสามตัวว่ะอีกตัวหนึ่งถอยมาถอยนะเนี่ยดูแม่น้ำโคตรสวยเพื่อนเฮียแม่งไม่ตายกูทีสัตว์ตัวเดียวเสียเวลาที่หายไม่หลุดจริงนะเว้ยอะไรครับไม่อะไรครับแล้วมันแบบพุ่มมันก็แบบกระเพื่อมด้วยนะครับกระเพื่อมอะไอโหมดซอฟไลท์อะไรสักอย่างเลยตัวละครมันมีออร่าเห็นปะออร่าอะไรขึ้นด้วยอะแบบครั้งแรกเลยแบบเปิดประสบการณ์เลยอย่าเชยเฮียเกือบรอไอ้ซาดเกือบรอเฮียจะรอจริงเมื่อกี้มันเป็นเล่นแม่เมื่อกี้ฉายอยู่นะถ้ารอบนี้แบบหล่อจัดว่าติ๊กต็อกอ่ะคือจำถ้าย้อนไปดูอ่ะตรงนี้ผมจะพุ่งไปหาทาจิอ่ะจริงๆอ่ะผมน่าจะกระตุกนะเว้ยเครื่องเก่าอ่ะคลิปไม่มีคลิปกลางอันนี้หลุดเองอันนี้หลุดเองลำดอกหลุดเองเนี่ยให้ผมจะให้ดูว่าทั้งเกมเนี่ยผมจะบ่นอะไรบ้างนะครับผมก็พูดในตีมว่าอันนี้ครั้งแรกรอดักเยเช่ล่วง3ตัวนะไอ้หยานล็อกซี่อะไรเงี้ยอะไรชี้อ่ะเฮียดีแล้วกูตัดสินใจถูกไอ้สัตว์ที่เหลือก็เปลี่ยนเน็ตนี่เห็นไหมผมจะบอกว่าเปลี่ยนเน็ตผมมันไม่ดีเว้ยล้อบนเลยล้อบนเลยไปบนอยู่ขี่ข้าวเวฟนึงล้อบนเลยนะครับสวยมากอันนี้สวยมากอันนี้แม่งดึงอย่างสวยเจ๊เว้ยเชี่ยอันนี้เวิร์ดดอกไม่โดนเอาไปหนึ่งไลท์เอาหนึ่งไลท์สวยน้องต่อต่อเอาไปหนึ่งไลท์เฮียลาช็อตเชี่ยถือว่าแบบมันแบบโหแบบเดี๋ยวมาดาร์กแป๊บตัดสินใจผมมาดาร์กตัดสินใจไม่ผิดเลยอะที่ผมเลือกมานะครับทำให้ผมแบบมีกำลังใจที่จะเล่นฟอรินิโน่นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้นะถ้าเป็นเมนฟอรินิโน่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเน็ตแหลกหรือว่าโทรศัพท์แหลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำไม่ค่อยได้ครับปกติผมไม่ค่อยเล่นฟอรินนะเพราะเครื่องผมแม่งแหลกไอ้เหี้ยลำคาญตัวเองบ่นน่ะกูมีเหมือนแบบความในใจกูอะมาถึงเวลาที่ฮัทได้กลับมาเฉิดฉายในฟอรินติโน่สักทีนะสภาพไอ้เหี้ยปลาดอกใส่มังกรยังไม่โดนเลยไปตีไปเลยเดี๋ยวผมไปเอากลางแล้วก็เดี๋ยวไปปล่อยบ้องกลางอะมังกรผมมีอยู่อะเท่าที่ดูมามันยังไม่แบบรู้สึกว่าแบบปุ๊บตัววาร์ปไปเลยนะถ้าจะมีวาร์ปก็มีเน็ตนะครับผมยังไม่มีนะสำหรับตัวโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับแก๊กมาผมหน่อยแก๊กเดินมาเลยโอเคไปละสัตว์แม่งดอกไม่ถึงเชี่ยโคตรเหี้ยไหนแก๊กถึงโคตรแม่นอ่ะแก๊กมันถึงโคตรแม่นอ่ะคือตาเนี้ยเล่นดีกันทั้งทีมเลยนะดูดิแบบไม่มีอ่ะใช้ได้
ไม่มีวาร์ปไม่มีอะไรเลยนะสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับเฟี้ยวจัดเท่าที่ในสตรีมที่ผมบ่นนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเน็ตแหละเรื่องโทรศัพท์ไม่เกี่ยวแล้วตัวมันพอที่จะรำแบบลื่นจัดเลยนะเย็ดลู่ผมเลือกไม่ผิดจริงๆว่ะเนี่ยอ่ะดูแรงขั้นผมในสตรีมครับนี่แหละคือแบบเฮ้ยรำไม่หลุดจริงผมจะได้กลับมาเมนฟอร์เรนติโน่สักทีสินะกลับมาเมนฟอร์เรนติโน่สักทีสินะเขาว่าเฮ้ย MVP เวลาตานี้แม่งแบบอันนี้รำจริงรำเขาเนี่ยรำสังขารผมรำสังขารอ่ะเรามาพูดถึงอาการสำหรับการเปิดโหมดซอฟต์ไลท์อะไรสักอย่างนี่แหละครับก็โทรศัพท์มีอาการร้อนนิดนึงนะครับแบตผมซื้อมาก็แบตร้อยนะครับคือสุขภาพแบต 100% นั่นแหละแต่ว่าการเล่นก็มันก็มีร้อนนะครับร้อนเพราะว่าเปิดโหมดสุดเลยแล้วก็เปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์เนี่ยทำให้เครื่องร้อนอีกด้วยนะครับผมสำหรับ ROV เนาะก็ประมาณนี้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะส่วนโดยรวมเลยคือแบบมันเจ๋งมากนะครับผมด้วยชิปของ Apple ด้วยนะครับแต่ที่ควรแก้ก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับผมมันรู้สึกหน่วงๆนิดนึงนั่นแหละการรีวิว iPhone 13 Pro นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแม่งโคตรแจ่มแต่ว่าราคาจะแบบแพงนะครับแต่ว่าผมต้องเอามาใช้ทำงานนะครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับการรีวิว iPhone 13 Pro กับ Florentino ของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งได้กลับมาเล่นเต็มที่ได้แล้วนะครับผมก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับดูคลิปนี้จนจบไปแล้วครับสวัสดีครับ